ไปต่อกันที่แคนาดานะคะเพิ่งจะประกาศใช้งบประมาณกว่า 3,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วง6ปีข้างหน้าค่ะเพื่อที่จะใช้พัฒนาระบบเตือนภัยขีปนาวุธซึ่งจะใช้งานร่วมกับศูนย์บัญชาการป้องกันอวกาศแห่งทวีปอเมริกาเหนือหรือนอรัดให้มีความทันสมัยยิ่งขึ้นค่ะอนิตาอนันต์รัฐมนตรีกลาโหมแคนาดาเผยว่าจากการที่ประเทศอย่างรัสเซียกำลังเป็นภัยคุกคามต่อกฎระเบียบระหว่างประเทศที่คุ้มครองดูแลความปลอดภัยของแคนาดามานานหลายสิบปีรวมถึงภัยคุกคามจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกและการแข่งขันกับประเทศอื่นๆในการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆอย่างเช่นขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงและขีปนาวุธร่อนรัฐบาลจึงเห็นความจำเป็นในการพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพของระบบเตือนภัยขีปนาวุธที่ใช้งานร่วมกับศูนย์บัญชาการป้องกันอวกาศแห่งทวีปอเมริกาเหนือหรือนอรัดให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้นค่ะแผนการพัฒนาระบบเตือนภัยขีปนาวุธร่วมกับนอรัดมูลค่า 3,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 134,000 กว่าล้านบาทดังกล่าวตลอดระยะเวลา6ปีข้างหน้าเป็นส่วนหนึ่งของแผนการใช้งบประมาณ 31,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณกว่า1ล้านล้านบาทในระยะ20ปีข้างหน้ามีขึ้นเพื่อพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพของระบบเตือนภัยขีปนาวุธที่ใช้งานร่วมกับกองทัพสหรัฐให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้นรวมถึงการพัฒนาระบบเรดาร์เหนือเส้นขอบฟ้าในแถบมหาสมุทรอาร์กติกและแผนการติดตั้งระบบเตือนภัยล่วงหน้ารุ่นใหม่ที่มีชื่อว่า Crossbow ซึ่งจะติดตั้งทั่วแคนาดาด้วยขณะที่รัฐมนตรีกลาโหมแคนาดาย้ำว่าภัยคุกคามจากรัสเซียที่กำลังปฏิบัติการทางทหารในยูเครนขณะนี้ทำให้แคนาดาเล็งเห็นความจำเป็นในการพัฒนาระบบเตือนภัยขีปนาวุธของประเทศให้ทันสมัยมากขึ้นและชี้ว่าระบบป้องกันและเตือนภัยที่มีอยู่เดิมจะยังคงใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดในระหว่างที่รอการปรับปรุงและพัฒนาระบบค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ Teen and World Today นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางของ Teen and ช่อง16ค่ะจะได้ไม่พลาดรายการที่น่าสนใจทั้งสดแล้วก็คลิปวิดีโอย้อนหลังอีกมากมายเลยค่ะ